สำหรับฟุตบอลโลกในความทรงจำของผมดูมันกับแนทนะครับก็คงจะต้องย้อนไปเวิลด์คัพที่ผมได้ชมครั้งแรกในชีวิตจริงๆคือตอนนั้นผมอยู่ป.4เป็นปีแรกๆที่ผมหลงรักฟุตบอลเป็นศึกฟรองซ์98ผมเชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะรู้จักกันดีบอลโลกรอบนี้มีเพลงประจำฟุตบอลโลกที่ฮิตที่สุดตลอดกาล Here we go อะเลอะเลอะเลก็ดังมาจนถึงทุกวันนี้นะครับความพิเศษสำหรับบอลโลกรอบนี้เนี่ยในมุมผมคือตาเยอะมากนะครับแล้วถ้าใคร เล่นเกมพวก FIFA พวก CM สมัยนั้น FM ยังไม่มีจะเป็นเกม CM เราก็จะรู้สึกว่านักเตะของ อิตาลียุคนั้นก็จะมีอเลสซานโดเดอเปียโรที่กำลังเปล่งปลั่งขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของทัพอาซูรี่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของฝรั่งเศสยุคนั้นเนี่ยก็โอ้โหมีผู้เล่นเกมรับโลลองบลองลียงตูรามนะครับในส่วนของมิดฟิลด์ก็มีเอ็มมานูเอลเปอร์ตีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดขาดไม่ได้สตาร์ที่โดดเด่นที่สุดของทีมตราไก่ก็คือเซดีนซีดานนะครับบราซิลเนี่ยโหถือว่าเร้าใจมากนะครับริวาลโดโรนัลโดนะครับเสียดายตอนนั้นโรมาริโอไม่ได้มาร่วมในการแข่งขันนะครับแต่ก็ยังมีนักเตะอย่างเบเบโตอะไรอย่างเงี้ยก็จำได้ตอนที่เบเบโตยิงได้ก็จะทำท่าแบบอุ้มลูกเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นกิมมิคของเบเบโต้นะครับในยุคนั้นจริงๆอ่ะเวิลด์คัพรอบนั้นเนี่ยผมเชียร์บราซิลนะก็คือเชียร์บราซิลไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศแต่ว่ามันมีทีมชาติอังกฤษเป็นทีมชาติที่ผมรู้สึกหลงรักนะครับก็แน่นอนว่าอันนี้พูดกันแบบเล่าตรงๆเลยตาที่ผมชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เป็นคนแรกที่ผมเนี่ยหลงรักฟุตบอลก็คือเดวิดเบคแฮมผมยังจำได้ฟรีคิกที่เขายิงใส่ทีมชาติโคลอมเบียในรอบแรกนะครับปั่นโค้งแล้วก็สวยงามมากคือในบอลโลกรอบแรกในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยอังกฤษจะมีลูกยิงสุดสวยอยู่2ลูกลูกแรกเนี่ยจะเป็นลูกที่พอลโคลยิงใส่ทีมชาติตูนิเซียแล้วก็อีกประตูเนี่ยจะเป็นประตูที่เบคแฮมปั่นโค้งแล้วก็ทำให้อังกฤษชนะโคลอมเบียเข้ามาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ก็อย่างที่หลายท่านทราบกันนะครับมันจะมี1ในเหตุการณ์ที่ยังเป็นที่จดจำของฟุตบอลโลกตลอดกาลก็คือจังหวะที่เดวิดเบคแฮมเนี่ยนอนอยู่นะครับแล้วก็ด้วยอารมณ์ชั่ววูบนะครับก็ยกขาขึ้นไปแล้วก็เตะใส่เดียโกซิโมนีนะครับเป็นหนึ่งใน เรื่องราวที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์สำหรับเดวิดเบคแฮมไปตลอดชีวิตเลยนะครับก็น่าเสียดายที่รอบนั้นเนี่ยอังกฤษจบเส้นทางของ World Cup ไว้เพียงแค่รอบ16ทีมสุดท้ายเท่านั้นจริงๆที่ผมบอกไปผมก็เชียร์บราซิลไปเรื่อยๆนะครับจนถึงรอบชิงชนะเลิศสุดท้ายตอนนั้นผมอยู่ป.4ทุกวันผมไปโรงเรียนนะครับไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องนอนประมาณ4ทุ่มตื่นประมาณ6โมงเช้าแต่เนื่องจากว่าไอ้วันรอบชิงเนี่ยนะครับผมไม่ตื่นทั้งที่ไอ้รอบก่อนหน้านี้นี่ผมปลุกนาฬิกามาดูนะปลุกนาฬิกาปลุกก็สมัยก่อนอีอะลามโทรศัพท์ยังไม่มีหรอกก็จะเป็นนาฬิกาปลุกเสร็จปุ๊บไอ้รอบชิงผมไม่ตื่นนะครับก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายตื่นขึ้นมาปุ๊บรู้สึกตัวประมาณ3กว่าจะ4ผมคิดโอ้โหบอลจบแล้วแน่ๆพอเปิดทีวีไปปุ๊บนะครับเป็นฝรั่งเศสกำลังรับถ้วยเราก็คิดเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นสกอร์ขึ้นมา 3-0 และสมัยนั้นเนี่ย YouTube ไม่มีนะฮะ TikTok YouTube ไม่มีกว่าเราจะรู้เนี่ยเราก็ต้องข้ามไปนู่นเลยครับภาพกีฬามันๆข่าวกีฬาสมัยก่อนเนี่ยทางทีวีนะฮะช่อง7สมัยก่อนเราก็ต้องรอไปดูในช่วง 20:00 ว่าเฮ้ยยิงกันยังไงบ้างแต่ก็แน่นอนแล้วครับว่ามันเป็นฟุตบอลโลกที่น่าผิดหวังสำหรับคนที่เชียร์บราซิลแบบผมนะตอนนั้นแล้วก็เริ่มตกหลุมรักทีมชาติอังกฤษแต่ขณะเดียวกันก็เป็นการประกาศศักดาอย่างเป็นทางการของสุดยอดตำนานนักเตะระดับโลกตลอดกาลที่ทำให้ฝรั่งเศสคว้าแชมป์โลกสมัยแรกนะครับแล้วก็เป็นรากฐานสู่แชมป์โลกสมัยที่2เมื่อ4ปีที่แล้วอย่างทีมชาติฝรั่งเศสครับนี่คือฟุตบอลโลกที่ผมรู้สึกว่าอยากจะเอามาเล่ามันไม่มีอะไรที่จะน่าประทับใจเท่ากับครั้งแรกอีกแล้วและนี่คือ World Cup ในความทรงจำของผมครับทุกท่านอย่าลืมติดตามคอนเทนต์ฟุตบอลโลกดีๆจาก Main Stand นะครับทั้งในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube และ TikTok นะครับฝากผลงานดีๆจาก Main Stand ไว้ด้วยนะครับสามารถติดตามคอนเทนต์กีฬาที่หลากหลายจากเมนสแตนนะครับมีทั้งความสนุกมีทั้งสาระมีทั้งความบันเทิงและมีทั้งเรื่องราวต่างๆที่หลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับยังไงฝากกดไลค์และกดปุ่ม subscribe ให้กับพวกเราชาวเมนสแตนฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ